พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS podcast w ว w t h a เไทย pbs podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิปากรครับมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตรงหนออเชียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจก,การเมืองเทคโนโลยี ความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักทายทุกท่านด้วยบทเพลงสารวันรำวงเสียงขับร้องของครูไวยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติผู้ที่ลาลับโลกนี้ไปเมื่อ12มกราคม2565สิริรวมอายุ79ปี ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับและก่อนหน้านั้นคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งก็ลาจากโลกนี้ไปเมื่อ8มกราคม2565ด้วยวันนี้จะขอรำลึกถึงครูไยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติด้วยเรื่องราวของ บทเพลงชาติพันธ์ที่ท่านได้ถ่ายทอดผ่านเสียงขับร้องผ่านผลงานการบันทึกเสียงในช่วงเวลายาวนานในชีวิตของท่านนะครับแล้วก็บทเพลงที่เราเริ่มต้นวันนี้คือสารวัลน,นำวงซึ่งหลายคนคงจะสังเกตได้ว่าการดําึกถึงไวพยพศเพชสุพันณ์นะครับก็จะมีบทเพลงนี้ มาเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าตำนานของวัยพศเพชรสุพรรณเสมอบทเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของครูวัยพศเพชรสุพรรณในการถ่ายทอดสำเนียงขับร้องที่มีทั้งความเป็นลาวความเป็นอีสานนะครับเข้ามาอยู่ในผลงานของท่านผู้ที่สร้างสารรค์เพลงนี้คือครูพงศักดิ์จันทรุกข,ขาครับ ศิลปินแห่งชาติเช่นกันเป็นคนอุบลราชธานีมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพันธ์เพลงการภาคหนังการเขียนบทละครวิทยุแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยนะครับครูพงศักด์ได้มีโอกาสมาพบกับครูไวัยพจ์ที่บ้านของคุณชุติมาสุบรรณั์ผู้กำกับภาพยนตร์อีกท่านหนึ่งแล้วก็ได้มอบเพลงให้ไวยพ,พ,พ์เพชรสุพรรณ ขับร้องบันทึกเสียงบทเพลงแรกนั้นคือสาวคนโก้ซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งต่อมาครับบทเพลงสำคัญที่ครูพงศักด์ได้สร้างสารรค์ขึ้นจากการดัดแปลงเอาทำนองลำสารวันของพี่น้องฝั่งลาวใต้นะครับซึ่งสารวันเขเป็นชื่อเมืองที่อยู่ในสพลาวเอามาดัดแปลงผสมกับลายลำเลาะตู ของชาวผู้ไทยทำให้บทเพลงสารวันรำวงเป็นหนึ่งในความทรงจำของผู้คนที่ขึ้นต้นด้วยพับพลึงกำลังช่อใหม่ปลูกเอาไว้อยู่ในแดนดงรูปลออมาโค้งรำวงรำวงสารวันแล้วก็มีเหมือนกับเป็นชุดคำสั่งนะครับว่าจะให้ลุกขึ้นจะให้นั่งลงเตี้ยลงหรืออะไรก็ตามแต่ วันนี้ครับอยากจะนำเรื่องราวของวัยพศเพชรสุพรรณซึ่งเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ที่อยู่ในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทยนะครับเป็นพี่น้องที่เดินทางข้ามฝั่งโขงเข้ามาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยในช่วง200กว่าปีที่ผ่านมา มีลาวอย่างน้อยสี่กลุ่มที่เรารู้จักกันลาวเวียงลาวครั่งลาวพวนลาวโซ้งนะครับซึ่งคุณววยพศเพชรสุพรรณนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชาติพันธ์นะฮะที่เรียกกันว่าลาวพวนแล้วก็เป็นหนึ่งในลาวพวนที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าศึกษามากๆ ลาพวนในสุพรรณโดยเฉพาะบ้านเกิดของไวพจนะครับที่บางประมานั้นมีอะไรที่น่าไปค้นคว้ามากมายอยากจะแนะนำงานวิจัยของศาสตราจารย์ออนสิริปานินแห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านเคยวิจัยเรื่องของการปรับตัวและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ที่มีต้นกําเนิดจากเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ในภาคกลางนะครับส่วนหนึ่งที่ท่านไปศึกษาก็คือยันย่านบ้านของครูไวพยพศนี่แหละที่บางปลามาสุพรรณบุรีซึ่งก็มีผู้คนนะฮะที่เป็นคนพวนเนี่ยได้มาก่อร่างสร้างตัวทั้งในด้านของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีฝากเอาไว้ในสังคมให้ผู้คนศึกษากันมากมายนอกจากนี้ครับมีงานศึกษาของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรนะครับที่ไปศึกษาย่านของบางปลามาสุพรรณบุรี <c oughs> เช่นกันลองไปค้นเรื่องราวของเว็บกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับก็คงจะได้องค์ความรู้ที่น่าศึกษามากขึ้น ผมจะขอตัดมาในเรื่องของความสำเร็จของครูวัยพศเพชสุพันณ์ในฐานะของลูกหลานชาวไทยพวนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่อยู่แค่ฝั่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นแต่ก็ทำให้ชื่อของไทยพวนเนี่ยได้เป็นที่จดจำเป็นที่รู้จักในพื้นที่ภาคกลางอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีเองนครปฐมนะครับราช,ชบุรีไปจนถึงเพชรบุรีพี่น้องของครูไวยพศมีมากมายเลยทีเดียวที่รอให้เราไปค้นคว้าไปศึกษากันแต่ว่าวันนี้ครับอยากจะนําสำเนียงที่อยู่ในงานบันทึกเสียงของครูวยพศอย่างที่ได้เรียนให้ทราบตอนต้นว่า นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประตูที่ทำให้เราได้รเรียนรู้ความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะมาฟังเพลงกันแล้วคราวนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยสามคักแท่น้อนะครับเป็นเพลงยุคต้นๆที่ครูไวยพจน์บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆลักษณะของตัวบทเพลงนั้น เป็นคำคล้องจองอย่างที่ภาษาอีสานเรียกว่าคำพยานะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันนะครับที่สอดแทรกอยู่ในสมคักแท้น้อพอสมควรหลังจากนั้นครับเราจะไปฟังบทเพลงชื่อว่าสาวผู้ไทยนะครับก็เป็นเพลงเก่าอีกเพลงหนึ่งที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้ในเพลงสาวผู้ไทยจะใช้แคนมาบรรเลงประกอบ ไหนๆพูดถึงแคนต่ออีกหนึ่งเพลงเลยนะครับวันนี้อยากให้ฟังเพลงให้คุ้มค่ากันเป็นบทเพลงชื่อลูกทุ่งเสียงแคนบทเพลงนี้จะมีชื่อของลายแคนที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดแสน,านลายรถไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บรรยายเล่าเรื่องของลูกทุ่งที่ใช้ ความเป็นว่าธรรมถิ่นว่าธรรมอีสานว่าธรรมลาวเนี่ยเข้ามาสร้างสรรค์รับฟังกันครับ3บทเพลงสมัครักแทนอ้อสาวผู้ไทยและลูกทุ่งเสียงแคนจากครูไวยพศเพชสุพันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงลูกทุ่งเสียงแคนเพิ่งจบลงไปนะครับก่อนหน้านั้นคือสาวผู้ไทยและเราเริ่มต้นด้วยสมคัคัทแทนอสินคปร้องของครูไวยพ,พศเพชรสุพรรณศิลปินแห่ง,งชาติผู้ร่วงลับครับขอแทรกเวลาตรงนี้ด้วยการบันทึกถึงประวัติโดยย่อของครูไวยพ,พศเพชรสุพรรณศิลปินแห่ง,งชาตินะครับชื่อจริงของท่านคือพานสกุลีเกิดเมื่อ7มีนาคม พุธกราด2,485ที่อำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของนายจำปีและนางอ่ำสกุลนีซึ่งคุณแม่นั้นเป็นแม่เพลงอีแซวเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญของชีวิตของครูไวยพ์ที่ได้ยินได้ฟังเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กหัดน้องเพลงอีแซวเพลงแหล่ แล้วก็ไปอยู่กับคณะลิเกรประทีปบแสงกระจ่างจนกระทั่งได้ผ่านการประกวดร้องเพลงแหล่เป็นครั้งแรกที่วัดท่าตลาดบางประมาะใช้บทเพลงของพระพรพิลมจันทโครบเข้าประกวดได้รางวัลที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ไปแข่งขันอีกหลายที่จนกระทั่งไปเข้าตาศิลปินลูกทุ่งคนสำคัญในขณะนั้นคือครูชัยชนะ บุญ,ญชตศิลปินแห่งชาตินะครับอุชัยชนะได้ชักชวนให้ครูไวยพจน์เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและชื่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็เป็นชื่อที่ครูชัยชนะบุญโชตเป็นผู้ตั้งชื่อให้นําไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของครูสําเนียงม่วงทองนักแต่งเพลงซึ่งเป็นคนสุพรรณบุรีเช่นกันวงดนตรีของครูสําเนียงนั้นคือวงรวมดาวกระจายแล้วก็ได้พบกับจิ๋วพิจิต ซึ่งต่อมาเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จกันนะครับถิวพิจิตเป็นนักแต่งเพลงที่สร้างให้ไวยพศเพชสุพันเด็กหนุ่มอายุ20กลายไปเป็นต้องใช้คำว่าไอดอลเป็นซุปเปอร์สตาร์ของสังคมไทยในบทเพลงไวยพศลาบวชซึ่งผมคิดว่าแหวกแนวมากๆนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าเพลงลาบวชของตระกูลไวยพศเพชุพัณเนี่ยยังถูก นำมาผลิตซ้ำในสังคมสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลากลายเป็นเพลงลองเครื่องไฟด้วยซ้ำนะครับของบรรดาคนที่จัดงานบวชไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลที่ไหนเนี่ยพอเริ่มต้นเปิดลำโพงก็จะได้ยิน21มิถุนาขอลาบวชแน่นะครับแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นออกมาด้วยไวโพสเพศสุพรรณ ค้นพบตัวเองว่านอกจากจะร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านไปจนถึงเพลงลูกทุ่งนะครับก็ยังมีความเป็นปฏิพานกวีร้องเพลงแหล่ด้นสดได้ในที่สุดก็ไปสร้างสรรค์บทเพลงด้วยตัวเองเป็นครูเพลงที่แต่งให้ตัวเองร้องได้อย่างวิจิตพิสดารแล้วก็แต่งให้ลูกศิษย์มากมายนะครับในจำนวนนี้ มีลูกศิษย์ที่โด่งดังที่สุดในวงการลูกทุ่งนักร้องหญิงคงจะทราบกันดีนะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์บทเพลงนักร้องบ้านนอกสุริยนย่ำสนธยาหลายคนก็คงจำกันได้นะครับเป็นผลงานที่ครูวัยพศเพชรสุพรรณแต่งให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์มีลูกศิษย์ชายที่โด่งดังมากๆเช่นกันคือเพชรโพธรามต่อชดอขอร้อง นะครับแล้วก็มีแม่ขวัญจิตศรีประจันซึ่งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งศิษย์นะฮะที่ได้ปั้นกันขึ้นมาเป็นศิลปินโด่งดังแล้วก็ขวัญจิตศรีประจันนั้นก็เรียกว่าเป็นคู่ขับร้องกับไวพจน์ทั้งในด้านของเพลงแหล่เพลงพื้นบ้านไปจนถึงแสดงภาพยนตร์ด้วยกันหลายเรื่องไวพจน์เพชุพัรณ์ ได้สร้างผลงานเอาไว้ในสังคมลูกทุ่งมากมายนะครับมีงานที่บันทึกเสียงประมาณ2,000เพลงแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทางกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งพุทกัรนาร2,540นอกจากนี้ยังได้รางวัลน,นักร้องดีเด่น งานกึ่งศตรวรรษเพลงลูกทุ่งไทยจากบทเพลงสารวันลำวงและเพลงแต่งเถาตายและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับครูวพยพศได้ป่วยกระสอบกระแสะมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อปลายปี2564ได้เข้าโรงพยาบาลตากสินเพื่อรักษาตัวจนกระทั่ง12มกราคม2565เสียชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตส oh ิริรวมอายุ79ปีนั่นเป็นประวัติโดยย่อของครูวัยพ์เพชรสุพรรณครับย้อนกลับมาที่เพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นอกเหนือจากเราจะไปฟังเพลงที่เป็นสำเนียงลาวสำเนียงอีสานนะครับที่ครูวัยพ์ได้ขับร้องเอาไว้ก็อยากจะชวนให้ไป ดูความหลากหลายของความเป็นมิติอาเซียนชวนข้ามฝั่งไปที่ลาวกันแล้วกันครับสองบทเพลงจากไมพดเพชรสุพรรณเสน่สนาวเวียงจันทร์และเวียงจันทร์บ้านเก่าเวียงจันทร์คือเมืองหลวงของสอปปลาวนะครับครูไวพ์ไปหลงสเสน่อะไรเอ่ยที่เวียงจันทร์มาติดตามฟังกันครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังครับบทเพลงเสน่สาวเวียงจันทและเวียงจันทบ้านเก่าจากครูไวยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับวันนี้เราใช้ช่วงเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนมารำลึกถึงการจากไปของท่านและใช้บทเพลงที่เคยบันทึกเสียงเอาไว้ในอดีตของครูไวยพศ มาเรียนรู้ความหลากหลายของสำเนียงดนตรีที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่างๆของเอเชียตนอดเชียงใต้นะครับจากฝั่งสอปป,ปอลาวจะข้ามโขงกลับมาที่ประเทศไทยหรือจะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาก็ได้เพราะว่าจะได้ยินบทเพลงแล้วก็สำเนียงซอนะครับที่มีเอกลักษณ์สำคัญในช่วงต่อไปนี้บทเพลงที่ครูไพศ ขับร้องบันทึกเอาไว้เป็นภาษาเขมรนะครับแล้วก็มีผสมภาษาไทยอยู่ด้วยเนี่ยมีอยู่หลายเพลงผมเลือกเอาคอยเนียงกลับนามาเปิดให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับเนียงหมายถึงนางนะครับแล้วก็ทำนองของคอยเนียงกลับนาถ้าท่านเคยฟังเพลงเพื่อชีวิตวงคนด่านเกวียนน่าจะคุ้นเคยกับเพลงเอกของ ครูสีเผือกอิสาราอันันตทัศนั่นก็คือลอยลมบนยามเย็นลมโชยมาจักว่าขึ้นฟ้าว่าวลอยเล่นลมเนี่ยนะฮะ,ะทำนองเสียงของบทเพลงที่เป็นคอยเนียนกลับหน้าก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนั้นขอเชิญท่านรับฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงกันตรึมคอยเนียงกลับนามีภาษาเขมรแทรกอยู่พอสมควรนะครับมาเรียนรู้อาเซียนกันอีกฝั่งหนึ่งไปจีบสาวมอนกับครูไวยพ์กันครับเพลงรักสาวมอนครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงรักสาวมอนสอดแจ้งสำเนียงมอนเอาไว้พอสมควรครับจากครูวัยพศเพชรสุพรรณคราวนี้จะไปฟังบทเพลงประวัติศาสตร์ในช่วงราวๆเกือบ50ปีที่แล้วที่โลกในฝั่งของอุตสาคเนเอเชียตะวันเชียงใต้นั้นระอุไปด้วยสงครามความขัดแย้งทางอุดมการอเมริกาตัวดีนะครับ ก็ส่งทหารมารบกับเวียดนามเราอาจจะรู้จักคำว่าเวียดนามวอร์กันอยู่พอสมควรนะครับในช่วงนั้นเกิดบทเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแนะต่างๆมากมายที่สนับสนุนอุดมการณ์ในเรื่องของการต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็มีฐานไทยนะฮะที่ไปรบ ในฝั่งของเวียดนามไปช่วยเป็นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาอยู่มากมายรวมไปถึงครูไวพจน์ก็มีบทเพลงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยถึงจะไม่มีภาษาเวียดนามแต่ก็มีการบันทึกถึงประวัติศาสตร์อาเซียนในอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจครับบทเพลงจริงๆมีอยู่หลายเพลงนะครับ เพลงชื่อลาน้องไปเวียดนามลาน้องไปแนวรบแล้วก็อีกหลายๆเพลงแต่ว่าผมคิดว่าเวลาที่เราจำกัดก็จะเลือกเฉพาะลาน้องไปแนวรบไปฟังเหตุผลของการที่จะต้องไปร่วมสงครามที่ถือว่าสร้างความบอบช้ำให้กับแผ่นดินในย่านอาเซียนมากที่สุดสงครามหนึ่ง จากครูไวยพศเพชรสุพรรณครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสลาน้องไปแนวรบครูไวยพศเพชรสุพรร์ครับหนึ่งในบทเพลงบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงที่ประเทศไทยได้ส่งกองกำลังทหารไปร่วมรบกับสหรัฐอเมริกา ในสงครามเวียดนามแล้วก็เป็นสงครามที่สร้างความบอบช้ำให้กับผู้คนในย่านอินโดจีนอย่างไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้จะต่อไปที่เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ครูไวยพศเพชรสุพรรณได้ขับร้องแล้วก็ร่วมแสดงไว้ด้วยผมเลือกเพลงจากภาพยนตร์ของคุณดอกดินกัญญามาณครับเรื่องไทยน้อยและไทยใหญ่ซึ่ง ที่มาที่ไปของคําว่าไทยใหญ่ไทยน้อยนั้นคงจะขอยกไว้เพราะว่าค่อนข้างจะสับสนมากๆในเชิงของสังคมประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าความเป็นภาพยนตร์นั้นสนุกเหลือเกินจะเริ่มต้นที่ไทยน้อยปี2,512นะครับครั้งแรกที่สมบัติเมธนีมาร่วมงานกับเพชรชราชวราชในภาพยนตร์ของดอกดินคัญยามานแล้วก็ครูไวยพศเพชรสุพรรณ ร่วมแสดงเป็นครั้งแรกขับร้องเพลงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้และเราจะต่อด้วยไทยใหญ่ปี2513ซึ่งนอกจากสมบัติเพชราแล้วยังมีนักร้องลูกทุ่งมาร่วมแสดงกันอย่างคับข้างไม่ว่าจะเป็นวัยพศเพชรสุพรรณขวัญจิตศรีประจันพนาไพรลูกราชบุรีสมศรีม่วงสอนเขียวและอีกหลายท่านซึ่งถือว่าเป็น แม่เหล็กสำคัญของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลูกทุ่งนะฮะแล้วก็เพลงลูกทุ่งในเวลานั้นบทเพลงทั้งสองเพลงนั้นอาจจะมีโครงสร้างทางดนตรีที่แตกต่างไปจักเพลงที่เราฟังฟังมานะครับมีลักษณะของการทำงานออเคสตร t ชันหรือการวางรูปแบบดนตรีประกอบที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆใช้วงออเคสตราด้วยนะครับเสียงของครูไวยพศ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่อยู่ในโลกของภาพยนตร์ไทยมารับฟังสองเพลงต่อเนื่องไทยน้อยและไทยใหญ่จากครูวยพ์เพชรสุพรรณครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยน้อยและไทยใหญ่เสียงขับรองของครูไวพศเพชรสุพันศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของครูไวพศและบรรดามิตรลักแฟนเพลงที่มีความผูกพันมีความชื่นชมในผลงานที่ท่านได้สร้างทำมาตลอดชีวิตขอดูวิญ,ญญาณของครูไวพศเพชรสุพัน จงไปสู่สุขติในสัมภรยาพด้วยเทินขอแสดงความไว้อาลัผ่านช่วงเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนในครั้งนี้สวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส